แล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับคุณอาร์มตินภพครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เป็นเทปสิ้นปีซึ่งโดยธรรมเนียมของรายการทีวีแล้วเนี่ยในประเทศไทยมันจะเอาฟุตเทจเก่าๆมายำรวมกันให้ดูเนื่องจากว่าคนทำงานหายกันไปหมดแล้วช่วงหยุดปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ในรายการเราเนี่ยไม่ใช่ฟุตเทจเก่าใช่ไหมเออเป็นคนจริงๆมาคุยกันใหม่ๆจริงๆใช่ไหมครับแต่เราจะรวบรวมเทปต่างๆเกี่ยวกับว่ามีคอมเมนต์มีคำถามอะไรหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ารายการเรา20นาทีใช่ป่ะบางครั้งเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากจนเราไม่สามารถตอบได้ครบทุกวันในช่วงเวลา20นาทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ชมต้องขอบคุณมากๆที่ผู้ชมมาเข้ามาถามแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ต่อยอดความรู้ของเราซึ่งเราจะหยิบความรู้เหล่านี้เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าตอบคำถามดีกว่าเนาะได้ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มก่อนจะอ่านคำถามให้ฟังไหนหรอนะครับเป็นเทปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กองทัพวิเราพูดกับแฟใช่ครับใช่เป็นพี่ปกป้องกับคุณแฟร์คำถามแรกเนี่ยเขาฝากมาถามมานะครับว่าบางทีก็สงสัยนะครับว่านายร้อยเขาจะคัดเอาคนเก่งๆไปทำไมหรือครับในเมื่อระบบก้าวหน้าไม่ได้ขึ้นกับความฉลาดแต่มันขึ้นอยู่กับผูกขาดว่าคุณเด็กของใครอันนี้ก็เลยอยากถามว่าเอ๊จะคัดคนฉลาดไปเพื่ออะไรถามหรออันนี้เป็นคำถามบน มีกึ่งบนกึ่งถามเนาะคือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างความฉลาดครับผมด้วยหรือว่าการคัดคนไปกับความคิดทางการเมืองหรืออะไรหลายๆอย่างในการเข้าไปเป็นทหารหรือว่าเข้าไปเรียนโรงเรียนพวกจปลหรือว่าสถาบันการศึกษาทหารอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยมักจะต้องคัดคนที่ฉลาดอ่ะมีการกระบวนการในการคัดสรรในเรื่องของสติปัญญาในการสอบเนี่ยเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหน่วยงานทหารที่มันถูกสร้างขึ้นมาแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยแล้วมันเป็นยุคสมัยของข้าราชการแล้วก็การทำงานออฟฟิศมากๆที่เราจะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจจากการที่เราได้สอบเข้าหรือว่าสอบผ่านด้วยเนี่ยก็แล้วก็มันจึงจำเป็นที่เราจะต้องคัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของรัฐเนี่ยถ้าเราเชื่อทหารเป็นศูนย์กลางของรัฐอย่างนั้นเนี่ยนะครับในยุคสมเด็จสิทธิราชนะเขาก็ต้องคัดคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดเพื่อไปทำงานของรัฐเพียงแต่ว่าโครงสร้างของราชการของรัฐไทยมันอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่ากับจํานวนประชากรที่เข้าไปสมัครสอบด้วยอะไรเหล่านี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างระหว่างหน่วยงานราชการเราก็ไม่อยากใช้คําว่าราชการกับต่างประเทศที่มันเป็นสาธารณรัฐอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยเราสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบคนเราสามารถไปพึ่งพาเขาได้เลยในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆใช่มั้ยครับแต่กลับไปไทยเรารู้สึกว่าทันทีที่เราไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องเตรียมความเกรี้ยวกราดหรือว่าโล่ป้องกันตัวเองไปมากกว่าซึ่งมันก็แตกต่างกันที่กับการที่ไปสอบสมัครสถาบันการศึกษาทหารเนี่ยแล้วแบบโอเคเขาคัดตำแหน่งสูงๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่หลักสูตรด้วยแล้วก็ยานวิทยาในหลักสูตรด้วยที่มันอาจจะไม่ได้พัฒนาความรู้เพียงแต่ว่ามันพัฒนาอุดมการณ์บางอย่างเพื่อไปตอบรับหรือรับใช้อำนาจรัฐบางประเภทเท่านั้นเองจริงๆไม่แน่ใจว่าจะพาออกนอกเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตรการศึกษาของสายทหารนับตั้งแต่ศตวรรษที่17 18เป็นต้นมาในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีแพทเทิร์นการศึกษาที่มักจะเน้นไปเรื่องของการควบคุมวินัยการฟังคำสั่งครับอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นหลักมากกว่าแต่องค์ความรู้เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องประดับในฐานะส่วนหนึ่งคือจะเรียนเฉพาะอะไรก็ตามที่จะทำให้ตัวเองดูฉลาดดูเป็นผู้มีการศึกษาแต่ไม่ต้องใช้คำว่าดูเป็นผู้มีการศึกษามากกว่าจะเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นนักปราชญ์อยู่แล้วแต่ว่าพอยิ่งมันมาสอดคล้องกับ อุดมการณ์ของรัฐสยามรัฐไทยเองก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะยิ่งเข้มข้นไปในทางนี้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าด้วยแล้วก็ปัญหาคือระบบอุปถัมภ์ว่าที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการครับจริงๆอย่างที่คำถามเขาฝากถามมาเนี่ยว่าเอ๊ะมันพยายามไปมากมายแค่ไหนก็ตามหรือว่าจะศึกษาหาความรู้ยังไงก็ตามนะสุดท้ายก็ยังแพ้เด็กเส้นหรือว่าแพ้ว่าคุณเป็นลูกของใครเป็นเด็กของใครอยู่ดีจริงๆระบบอุปถัมภ์นี่ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นทุกเรื่องทุกมิติเลยในระบบราชการของไทยและของสยามนะครับเนาะมาสู่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับน่าจะเชื่อมโยงกับคำถามที่แล้วนะครับเขาถามว่าผมสงสัยอย่างเดียวทำไมทหารต้องผูกขาดความรักชาติเอาไว้คนเดียวคนอื่นรักไม่เท่าเขาความจริงเนี่ย nationalism เนี่ยมันก็เป็น nationalism ที่มันมี
ความแบบอุดมการณ์รักชาติหรือชาตินิยมอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยในสังคมทั่วโลกด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าในรัฐไทยที่มันแบบทหารมันมีอำนาจโดมิเนตเนี่ยหรือว่าอำนาจของรัฐเนี่ยมักจะไปสยบยอมหรือไปอิงอยู่กับอำนาจของทหารเนี่ยมันเลยทำให้อุดมการณ์ของทหารเนี่ยมันโดดเด่นกว่าความจริงเนี่ยมันก็มีชาตินิยมของหลายๆคนเยอะแยะมากมายเลยในก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็มีอยู่แล้วที่nationalism ของกระดุมพีของข้าราชการพลเรือนเนี่ยมันก็มีเช่นการมองว่าประชาชนควรจะมีราษฎรในเวลานั้นเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมทั้งในการปกครองด้วยไม่ใช่ปล่อยให้พวกเจ้าปกครองกันอะไรเงี้ยอันนี้สามารถไปอ่านได้ในหนังสือ thesis ของคุณแมทธิวคอปแลนด์ในเรื่องของ nationalism ในสยามก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรเงี้ยครับจริงๆอีกไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าอาจจะรบกวนนักประวัติศาสตร์ช่วย correct จริงๆไอ้ภาพที่เรายึดติดกันเกี่ยวกับชาตินิยมในปัจจุบันเนี่ยที่ว่านำโดยทหารผู้ขาดเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากสฤทธนรัฐทั้งนั้นเลยที่ไปฟื้นฟูให้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กลับคืนมาหลังจากในยุคที่เป็นจอมพลป.พยายามจะสร้างความเป็นชาติอีกแบบนึงขึ้นมาแข่งขันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสฤทธิ์เท่านั้นเลยหรือเปล่าคือเรากำลังตั้งสังเกตว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง475เนี่ยคณะราษฎรเองเนี่ยมีทั้งพลเรือนและทหารเนี่ยก็เป็นคือรัฐชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจบางอย่างที่มันค่อนข้างเป็นอำนาจนิยมหรือทหารนิยมด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ชาติกำลังงอนแงนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีการนำเอาแบบสิ่งเก่าสร้างต่างๆจากระบอบเก่าเนี่ยมาใช้ด้วยอย่างเช่นอริชาตินิยมก็จะมีอย่างเช่นคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ย จอมพลป.เองก็พยายามจะยกย่องความเป็นประชาชนมากขึ้นยกเลิกคำว่าราษฎรในเอกสารราชการพยายามจะยกเลิกนะครับในช่วง2480แล้วใช้คำว่าประชาชนแทนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรัฐที่มองไม่เห็นคุณค่าของประชาชนเนี่ยชาตินิยมจึงถูกแยกออกไปจากความเป็นประชาชนเออนี่คือความน่าเศร้าของประเทศเราที่มันทหารมีอำนาจมากกว่าแล้วมีเสียงดังของชาตินิยมมากกว่าแล้วไม่ได้มองประชาชนถ้าชาตินิยมที่มีประชาชนด้วยเนี่ยบางทีมันจะมีความซีวิลไลซ์มากกว่าเออแต่ว่าจริงๆภาพของการเอามรดกตกทอดจากระบอบแบบเก่าเข้ามาไว้ในความส่วนหนึ่งของความเป็นชาติเนี่ยถ้ามองไปให้ไกลกว่าแค่ประเทศไทยเนี่ยก็จริงๆก็พบว่าในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยก็เหมือนจะมีจุดร่วมแบบนี้มากๆพอๆกันเลยหมายความว่าก็ยังมีการหยิบเอาระบอบแบบเก่ามาพูดพยายามจะหวนระลึกเป็นนอสตัลเจียคิดถึงอดีตก็มีหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันใช่แต่เขาอาจจะโชคดีกว่าตรงที่บางสถาบันทางการเมืองของเขามันถูกล่มสลายไปตั้งแต่ถูกล่าอาณานิคมแล้วไงมันก็เลยทำให้นอสตัลเจียของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันบางประการในเชิงวัฒนธรรมหรืออดีตที่สวยงามแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การแบบว่ารestructure หรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองในปัจจุบันเพราะว่ามันก็คือหลายอย่างคือมันจบไปแล้วเนาะจะต่างจากของไทยที่โครงสร้างทางการเมืองก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไปแล้วก็ปรับไปได้รีไปได้เรื่อยๆนะก็จะต่างกันทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมเดี๋ยวสองคำถามเองไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากเบรกเนี่ยเรามาจะมาต่อกันอีกหลายๆคำถามเลยทีเดียวดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันต่อครับกลับมาอยู่กับพวกเราต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับยังมีคำถามเยอะแยะมากมายที่รอการตอบอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวจะถามคุณอาร์มบ้างดีกว่าโอเคสลับกันมันมีอยู่เทปหนึ่งที่อาร์มพูดถึงเรื่อง LGBT ในแอฟริกาใช่ไหมครับใช่ครับมีคำถามมาว่าถ้าไม่คือผู้ชมครับยังไม่เข้าใจว่าถิ่นที่มาของ LGBT ที่ไม่ใช่ตะวันตกคืออะไรอ่ะคือส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจว่า LGBT มันเป็นคอนเซ็ปต์การเคลื่อนมาจากอเมริกาใช่ไหมอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยยุโรปอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นที่มุ่งนำเสนออ่ะคืออยากจะบอกว่าไอ้คอนเซปต์เรื่องโฮโมเซ็กชวลิตี้เนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่ยุคพรีโมเดิร์นแล้วในแอฟริกาแต่มันก็จะเป็นคนละความหมายกับเกเนสในแบบตะวันตกนั่นแหละโอเคเราใช้เทอมเดียวกันเราใช้เทอมเดียวกันแต่คนละคอนเซปต์กันนะครับมีทั้งที่เป็นแค่เซ็กชวลิตี้หรือเพศวิถีเท่านั้นและมีทั้งที่เป็นเจนเดอร์ไอเดนติตี้ด้วยนะครับพวกที่เป็นเหมือนแบบเราใช้คำว่าอะไรคือมีลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นภรรยาชายของนักรบ
กล่าวคือบางหมู่บ้านเนี่ยบางวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายวัยหนุ่มที่มีลักษณะตุ้งติ้งอ่ะฟังก์ชันของเขาคือเขาต้องเรียนรู้ความเป็นชายจากผู้ชายที่แมนกว่าแข็งแกร่งกว่าเป็นนักรบมากกว่าเพื่อที่เขาเนี่ยจะพร้อมก้าวเข้าสู่ภาวะการเป็นนักรบในเวลาต่อมาแล้วมันก็มีเหมือนกันบางวัฒนธรรมในอดีตนะครับบางอารยธรรมซึ่งยกตำแหน่งเลยให้เลยว่าผู้ชายคนไหนที่ดูมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งเหมือนแบบขันทีประจำราชวงศ์เป็นขันทีไปเลยแล้วทำหน้าที่คอยเป็นเหมือนคนนำในเรื่องราชพิธีต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นทอยบอยของกษัตริย์ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้น ที่ต้องการจะสื่อว่าในยุคพรีโมเดิร์นของแอฟริกาเนี่ยคอนเซปต์เรื่องของเจนเดอร์เรื่องเซ็กชวลิตี้เนี่ยมันมีมากมายเลยนะครับก็เลยจะบอกเฉยๆว่าเวลาเราพูดถึงว่าเอ้ยการไม่ได้เป็นเฮตโรเซ็กชวลิตี้เนี่ยมันมีเฉพาะในตะวันตกแล้วมาจากตะวันตกเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละเราต้องการจะสื่อว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ตะวันตกเท่านั้นเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายรายการที่มีการถกเถียงกันกับพี่แขกกรรมการเนี่ยซึ่งเป็นฉากที่สนุกมากวันนั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปติดตามดูเราถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะในเมื่อความหมายมันไม่เหมือนกันอะทำไมเราถึงไม่ยอมรับไปเลยล่ะว่าสุดท้ายแล้วอะความทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่มันมาจากตะวันตกอยู่ดีแล้วต่อให้คอนเซปต์เรื่องของความรักเพศเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นคนละคอนเซปต์กันแต่ทำไมเราถึงไม่ยอมรับไปเลยล่ะว่าเราก็ต้องยอมรับ westernization หรือการทำให้เป็นตะวันตกไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะนำเสนอว่าจริงๆถ้าเรามองว่าความหมายและถิ่นที่มามันต่างกันตั้งแต่ต้นเนี่ยทำไมเราไม่มองไปเลยล่ะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างตะวันตกกับตะวันออกจนสร้างเป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคำในสังคมไทยอย่างเงี้ยครับหลายๆคำมันก็เกิดจากการหยิบยืมปะทะสังสรรค์กันข้ามวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นกลับมาในบริบทของแอฟริกาเนี่ยผมก็เชื่อว่าต่อให้ทุกวันนี้หลายรัฐบาลยืนกรานว่าจะไม่เอาโฮโมเซ็กชวลิตี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มาจากตะวันตกเราต้องต่อต้านมันแต่ในขณะเดียวกันในอดีตเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทำไมไม่มองหรอว่ามันไม่ใช่ภาพของท้องถิ่นนิยมแล้วก็ไม่ใช่ภาพของตะวันตกนิยมแต่เป็นภาพของการปฏิสังสรรค์ข้ามพรมแดนระหว่างท้องถิ่นและตะวันตกนั่นคือสิ่งที่อยากจะเสนอเฉยๆไอ้คำถามหนึ่งน่าสนใจมากตอนนั้นเป็นเทปที่เราเชิญอาจารย์สัทธารามธรรมบุษฎีมาพูดถึงเรื่องหนังพาราไซต์ใช่ครับใช่ไหมซึ่งมีคำถามมานะครับว่าคือคำถามนี้แล้วก็เอ๊ะมันเป็นคำถามหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะว่าถ้าไม่เอาเสรีนิยมใหม่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เลยไหมเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจะตอบคำถามนี้ต้องแก้ความเข้าใจนิดนึงหนึ่งละเกาหลีเหนือไม่ใช่คอมมิวนิสต์เราจะนับว่าเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ถ้าตอบอย่างพื้นฐานเบสิกรัฐศาสตร์101ที่สุดก็คงต้องตอบว่าเป็นตอบว่าอะไรดีอ่ะเป็น dictatorial authoritarianism ละกันเป็นอำนาจนิยมในแบบที่มีเผด็จการเนาะแต่ว่าตัวเขาเองมองตัวเขายังไงอันนี้อาจจะต้องเป็นอีกเรื่องนึงแต่คงไม่ใช่คอมมิวนิสต์แน่นอนแล้วก็เราไม่น่าจะยกตัวอย่างประเภทที่มันแบบ radical มากๆไม่ขาวกันตอบดำแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาเนาะแบบว่าถ้าไม่เอา A คุณต้องไป B เท่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของระบอบการปกครองอ่ะมันมีตั้งกี่แบบตั้งหลากหลายแบบไม่ใช่เหรอใช่ไหมทั่วทั้งโลกอ่ะใช่ใช่แล้วก็มากไปกว่านั้นนะการที่เขาตั้งโจทย์แบบนี้มันสะท้อนถึงแบบโลกทัศน์ที่ว่าเราไม่ได้ว่าคนชมสิไม่ได้ว่าอันนี้กำลังจากวิเคราะห์ว่าแบบสะท้อนโลกทัศน์ที่ว่าเฮ้ยคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับเสรีนิยมใหม่เท่านั้นอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่อยากจะยกตัวอย่างอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นประเทศที่เราเห็นได้แบบจนถึงทุกวันนี้ว่าจีนอ่ะเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากในแง่ของอำนาจทางเศรษฐกิจกลายเป็นว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีทุนนิยมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาเราพูดคอนเซปต์เรื่องทุนนิยมกับการล่าอาณานิคมใหม่เนี่ยคนมักยึดติดต่อกับตะวันตกอย่างอเมริกาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในแอฟริกาเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มทุนก็ตามหรือว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆก็ตามกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งเลยนะก็คือจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์แบบจีนเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่สามารถแบบมองเห็นได้อย่างเป็นสำคัญเลยว่าเฮ้ยคอมมิวนิสต์ไม่ได้ยืนหยัดอยู่เป็นศัตรูหรือด้านตรงข้ามกับทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่เสมอไปไม่จำเป็นมันบางครั้งมันฮุบ
นี่เป็น neo liberal เป็น neo liberal ในตัวของมันเองเสียด้วยซ้ำกล่าวคือแม้ว่าในทางการเมืองไม่มีการเลือกตั้งเน้นพรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนรันประเทศเนี่ยแต่ในทางเศรษฐกิจมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องรวมศูนย์แล้วให้รัฐเนี่ยเป็นผู้กำกับควบคุมการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นมันสามารถอนุญาตปล่อยให้เอกชนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาลงทุนหรือว่านำเข้าส่งออกได้อย่างเต็มที่ไงเพราะว่าคนมักจะเข้าใจผิดกันว่าถ้าการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แล้วอะเศรษฐกิจก็ต้องเป็นรัฐควบคุมเป็นรัฐกำกับเสมอไปซึ่งมันไม่จำเป็นมันเป็นภาพจำคอมมิวนิสต์แบบว่าคุณจะต้องใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยไปทำนาร่วมกันนักปราชญ์นักวิชาการจะต้องแบบไปดำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกันหมดซึ่งมันไม่ใช่เศรษฐกิจแบบมันไม่ต้องไปสุดโต่งขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกันกับการปกครองทางการเมืองอย่างนั้นและมากไปกว่านั้นนะครับคำถามอันนี้ก็แฝงไว้อีกนิดนึงว่าแบบคอมมิวนิสต์ทำไมเขาถึงต้องใช้คอมมิวนิสต์เป็นด้านตรงข้ามของเสรีนิยมใหม่ที่เขานำเสนอราวกับว่าเสรีนิยมใหม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นแล้วก็หยิบเอาตัวอย่างสุดโต่งอย่างคอมมิวนิสต์มาเทียบเนี่ยผมก็เลยเดาใจแทนคุณผู้ชมว่าเอ๊หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมองว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่อันตรายและสิ่งไม่ดีหรือเปล่าซึ่งเข้าใจว่าสังคมไทยอ่ะเรามองคอมมิวนิสต์ในฐานะศัตรูของรัฐมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ๆแล้วสงครามเย็นก็กลัวซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าเรามองว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในระบอบใดอ่ะครับถ้ารัฐบาลให้ความสนใจใส่ใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการกับประชาชนมากพอเมื่อนั้นมันจะเป็นระบอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดแต่คำถามก็คือมันมีระบอบแบบไหนในปัจจุบันล่ะที่มอบสิ่งนี้ให้โดยส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยนั่นแหละยังไงประชาธิปไตยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดทางเลือกหนึ่งนะครับในการจัดการกับปัญหาอย่างที่เราเห็นและเรากลัดกลุ้มจากเวลาที่เราดูภาพยนตร์อย่างเรื่องแบบเรื่อง Parasite อย่างเงี้ยเป็นต้นเวลาเราดูภาพยนตร์เรารู้สึกว่าเรากลัดกลุ้มกับการที่ในทางหนึ่งเฮ้ยพวกเขารวยเพราะเขาขยันแต่ในอีกทางหนึ่งเฮ้ยจนไงมันก็ถูกทำให้จนและน่าสังเวชไปตลอดชีวิตต่อให้ขยันแค่ไหนก็ตามแต่ให้ขยันแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีวันจะโงหัวขึ้นมาได้อันนี้ไอ้ความกัดกลุ้มที่คุณยืนหยัดจากฝั่งคนรวยก็ตามหรือความกัดกลุ้มที่คุณยืนหยัดจากฝั่งคนจนก็ตามเนี่ยโดยส่วนตัวยังคงเชื่อว่าระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั่นแหละมันน่าจะเป็นระบอบที่ไกลเกลี่ยไอ้ความขัดแย้งและความกัดกลุ้มของคนทุกกลุ่มได้ดีที่สุดเออเนาะใช่เพราะว่าตราบใดที่คุณให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสวัสดิการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็สามารถกระจายได้กับทุกประชาชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์หรืออะไรก็ตามครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยคนอาจจะติดภาพกันว่าประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคสงครามเย็นมันถูกใช้เป็นเพราะปากันด้าของฝั่งเสรีนิยมตะวันตกในการอ้างว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมจะโตแปลว่าถ้าเป็นทุนนิยมก็ต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นอย่างเงี้ยคือไม่ใช่โดยส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยมันสามารถพาตัวเองไปฟิตอินกับระบบเศรษฐกิจแบบซ้ายๆหรือแบบขวาก็ได้กล่าวคือคุณจะขวาแบบปล่อยเปิดเสรีทางการค้าแบบสุดไปเลยก็ได้เหมือนกันทุนนิยมก็จะเป็นทุนนิยมเสรีเนาะแต่ในขณะเดียวกันถ้าทุนนิยมในแบบที่อาจารย์สัทธารามกล่าวเมื่อวันนั้นนะครับขอโทษประชาธิปไตยแบบที่อาจารย์สัทธารามกล่าวเมื่อวันนั้นนะมันจะเป็นประชาธิปไตยที่ใส่ใจเรื่องรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจมากขึ้นกล่าวคือเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่ทุนนิยมเท่านั้นแต่เป็นประชาธิปไตยที่ใส่ใจประชาชนเป็นหลักใส่ใจรัฐสวัสดิการเป็นหลักก่อนซึ่งมันก็เป็นความสำคัญของสังคมนิยมอีกด้วยอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องสุดโต่งถึงคอมมิวนิสต์และอาจจะไม่ต้องสุดโต่งไปหาเสรีนิยมใหม่ที่เราไม่ได้อยากจะหาก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปสุดโต่งสองทางแต่อย่างไรก็ตามการยังมีประชาธิปไตยที่ใส่ใจเรื่องสวัสดิการเรื่องดูแลประชาชนอยู่อ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่หลังจากนี้อย่างที่อาจารย์สัทธารามกล่าวเมื่อวันนั้นเลยแต่หลังจากเนี้ยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถร่วมกันออกแบบโครงสร้างทางการเมืองได้เราจะร่วมกันออกแบบยังไงให้สุดท้ายมันมีคนจนเจ็บน้อยที่สุดคนรวยโวยวายน้อยที่สุดนี่แหละคือโจทย์ที่เราอาจจะต้องมาคุยกันแต่อย่างในสังคมไทยอาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขทางการเมืองมากมายที่รอเราอยู่ที่รอให้เราต้องพูดต้องคุยต้องวิพากษ์กันอีกต่อไปอ่ะซึ่งเราก็จะหวังว่าผู้ชมจะมีคอมเมนต์มีคำถามเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มีแค่4คำถามเนาะสำหรับวันนี้ก่อนปีใหม่หวังว่าปีหน้าเนี่ย
ในรายการของเรายังอยู่เนี่ยยังต้องอยู่สิเนาะต้องอยู่สิรายการของเราเนี่ยจะมีคำถามมีอะไรมาให้เราได้ตอบคำถามอีกนะครับผมครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมใช่ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยปีหน้าครับครับบ๊ายบายครับ